คุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการประกาศใช้พรากรฉุกเฉินค่ะก็ได้มีการตั้งด่านไปนะคะเมื่อวานนี้วันที่26มีนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน12จุดคัดกรองค่ะเพื่อเป็นการควบคุมดูแลประชาชนและตรวจเข้มการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยจุดที่1ค่ะบริเวณสะพานข้ามคลองประปาหน้าห้างบิก๊กซีแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่จุดที่2นะคะแยกใต้าทางด่วนมหานครถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอก จุดที่3บริเวณปากซอย39ถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษเขตประเวศค่ะจุดที่4หน้าปั๊มเอสโซถนนสุขุมวิทเขตบางนาจุดที่5หน้าศูนย์โตโยต้าราชพฤกษ์ถนนราชพฤกษ์เขตตลิ่งชันจุดที่6ใต้สะพานภูมิพลถนนสุขวัตนเขตราชบูรณนะ จุดที่7หน้าปั๊มปตทซอ,อย92ถนนพระราม2เขตบางขุนเทียนจุดที่8ค่ะหน้ามหาวิทยาลัยเอเชียถนนเพชรเกษมเขตน้องแขมจุดที่9บริเวณหน้าคลังสินค้าถนนวิภาวดีรังสิตเขตดอนเมืองจุดที่10หน้าตึกเนชั่นถนนบางนาตราดค่ะ จุดที่11นะคะทางยกระดับบูรพาวิถีด่านบางจากเขตพระขนงค่ะและจุดที่12ค่ะทางยกระดับดอนเมืองโทเวด่านดอนเมือง1เขตดอนเมืองซึ่งจะมีการปฏิบัติหน้าที่24ชั่วโมงนะคะ โดยจุดที่1นถึงเค่ะได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วเมื่อวานก็คือวันที่26มีนาคม2563ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาค่ะส่วนจุดที่8ปดถึงสิซึ่งเป็นจุดที่กรุงเทพมหาคนครและกองบัญชาการตํารวจนครบาลได้มีการหารือเพื่อจัดตั้งเพิ่มเติมนะคะจะเริ่มปฏิบัติงานในเวลา8ปดนาฬิกาก็คือเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะวันที่27มีนาคม คุณผู้ชมคะสำหรับการตั้งด่านนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําด่านค่ะปฏิบัติหน้าที่อยู่24ชั่วโมงนะคะเพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครค่ะโดยจะคัดกรองผู้ที่ไม่สบายค่ะอาทิตัวร้อนไอจามซึ่งเข้าข่ายเป็นโรคโควิด -19 นะคะโดยจะนําผู้ป่วยเข้าดูแลรักษาต่อไปอันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและลดการเคลื่อนย้ายของประชาชนค่ะลดการแพร่กระจายเชื้อโดยในแต่ละด่านนะคะก็จะ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมด้วย